เอาละครับผมกราบสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่กับผม Edity นะวันนี้เราก็อยู่กันในเกม Totally Accurate Battle Simulator นะครับผมก่อนอื่นเลยต้องขอบคุณคุณผู้ชมมากๆนะครับที่ให้การตอบรับที่ดีมากๆจาก EP ที่แล้วนะครับผมนั่นคือ EP แรกของผมเลยนะครับที่จับอนิเมะปะทะกันนะดูได้จากยอดวิวแล้วก็ยอดไลค์มันเยอะมากๆนะครับสำหรับผมนะยังไงขอบคุณอีกรอบครับผมเอาละครับวันนี้ผมจะเปลี่ยนแนวนิดนึงนะครับคือเราจะไม่ใช้ไซตามะแล้วนะครับผม คือ EP ที่แล้วเนี่ยเมนหลายๆท่านบอกนะครับว่าพี่ฮะไซตามะแม่งโคตรโกงผมก็เลยรู้สึกว่าเราไม่ควรใช้มันอีกแล้วนะครับผมแล้วก็พวกตัวละครจาก EP ที่1เนี่ยผมก็ได้ลบออกไปหมดแล้วทุกท่านก็จะเหลือแต่พวกนี้นะครับเป็นตัวละครที่ผมสร้างขึ้นมาเองทั้งหมดเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเซนอิซึแล้วก็โซโลนะครับคนนี้ก็คือผมให้คุณผู้ชมเดาดูแล้วกันTikTok TikTok TikTok ใช่แล้วครับผมหัวหน้าลีเวย แป๊บนึงนะผมกลัวคุณผู้ชมไม่รู้จริงๆคือต้องบอกกันว่าเกมนี้เนี่ยไม่มีอุปกรณ์เคลื่อนย้าย3มิตินะครับผมก็เลยตัดสินใจว่าเราจะใช้ลักษณะเด่นของพี่แกเนี่ยนั่นก็คือทรงผมน่าจะดูออกสุดแล้วมั้งว่าเป็นรีไวด์นะครับเอาละมาถึงตัวสุดท้ายคนนี้ไม่มีในอนิเมะครับผมเป็นตัวละครที่ผมสร้างขึ้นมาเองนะครับที่ผมสร้างเขาขึ้นมาเนี่ยเพียงเพราะว่าผมอยากเห็นเขาโลดแล่นอยู่ในคลิปของเราทุกท่านผมเนี่ยให้สเตตทุกตัวเท่ากันนะครับแต่จะมีสกิลที่แตกต่างกันหน่อยอย่างเช่นโซโลก็จะมีพายุหมุนนะครับเซนอิสึก็เป็นสายฟ้าผ่าอะไรประมาณนี้นะส่วนหัวหน้ารีไวเนี่ยไม่มีอะไรทั้งสิ้นครับมีแต่ความแข็งแกร่งที่เขาได้รับแล้วก็คนสุดท้ายนะครับไม่มีพลังอะไรเลย เอาเลยครับก็เดี๋ยวเราไปโปรแกรมสุ่มกันก่อนแล้วกันเนาะว่าใครเนี่ยจะได้เจอกับใครนะครับยังไงคุณผู้ชมคอมเมนต์บอกกันได้นะครับคิดว่าใครจะเป็นแชมป์นะเอาล่ะไปเราไปเข้าโปรแกรมสุ่มกันเลยดีกว่ากดเลยแล้วกันนะครับป๊าบคู่แรกใครจะเจอกับใครให้ผมเดานะผมไม่ต้องเดาแล้วมั้งเซนอิสึครับผมเปิดมาคือเซนอิสึเขานั้นจะได้เจอกับใครมาดูกันครับผมว่าเจอกับโซโลคุณผู้ชมคิดว่าเจอกับใครครับลองคิดในใจก็ได้นะอ้าวเจอกับลีไวครับผมณที่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้มีชายหนุ่มสองคนกำลังจะต่อสู้กันและชายคนนั้นก็คือลีวายแอนเซนอิสึนั่นเองก่อนอื่นเลยผมจะพามาดูตัวละครให้แบบชัดๆกันหน่อยแล้วกันนะครับนี่คือดาบครับคุณผู้ชมผมพยายามจะทำดาบเนี่ยให้มันเหมือนกับ Attack on Titan ที่สุดแล้วนะครับแต่มันทำได้แค่นี้จริงๆส่วนคุณลีวายเนี่ยเขาจะตาสีแดงหน่อยนะครับเป็นเพราะว่าเขานั้นมาจากในไม่เกี่ยวก็คือเขาดูโหดๆดีนะครับผมก็เลยใส่ตาสีแดงให้นะส่วนคนนี้ก็คือน้องเซนอิสึนั่นเองนะครับผมปรับขนาดตัวน้องให้เล็กลงด้วยนะครับแถมมีสกิลความโกรธด้วยเมื่อน้องหลับน้องก็จะเก่งขึ้นใช่ไหมครับผมก็เลยใส่สกิลความโกรธเข้าไปแทนนะครับเพราะว่าเกมนี้มันไม่สามารถทำให้นอนหลับและเก่งขึ้นได้นะเลยใส่ความโกรธเข้าไปแทนครับ Lady and Gentlemen เซนอิสึ versus ลีวายไฟเอาละครับผมเริ่มแล้วขอสโลเลยนะครับเฮ้ยรีไวด์โดดพุ่งเข้าไปฟืบเซนอิสึก้มหลบรอเลยเว้ยเซนอิสึโดนเตะหัวแต่ว่าเซนอิสึบอกยังไหวครับเสียงดาบโอ้โหดาบฟันเสียงเป่งปงเป่งปังคอยฟังครับคอยฟังเลยเสียงมันจะดังเป่งปังจบแล้ว จบไวชิบหายเลยรีไวด์ฟันเข้าหัวของน้องโดยที่น้องยังไม่ได้โมโหยังไม่ได้ใช้สกิลเลยนะครับอ้าวไม่เป็นไรครับผมเรามาสลับทางกันดีกว่านะครับมาดูราวทูกันเลยนะครับผมเริ่มได้ผมอยากให้ผู้ชมเห็นมากว่าน้องใช้สกิลแล้วน้องเก่งนะครับแต่อาจจะไม่ได้เห็นก็ได้เพราะว่ารีไวด์แกเก่งมากๆนะครับอื้อต่อสู้เอ้ยน้องก็น้องนี่วะไม่กลัวอยู่แล้วกระดูกคนระเบิดก็มาดิครับต่อสู้ฟึบเฮ้ยหลบได้ไงเฮ้ยนี่ไงล่ะถ้าไม่ตายของน้องปานัสนีโอ้โหพาแบบสวดยอดมาดูกันครับรีไวจะเจ็บไหมเฮ้ยรีไวร้องรีไวร้องเลยเฮ้ยผมว่าไม่แน่น้องอาจจะชนะก็ไม่น่าจะลำเอียงอะนะแต่ก็แอบเชียร์แอบเชียร์เซนิสือให้ชนะต่อสู้เฮ้ยน้องใช้อีกแล้วครับผมขอสโลหน่อยนะอย่าบอกนะว่าน้องจะดำดินลงไปแพ้กูว่าแล้วเสร็จอิสึเป็นอย่างเห็นจังสิ
คือผมว่าถ้าโดนอีกดอกอะรีวายแพ้ครับแต่เซนอินสึเขาจมดินลงไปคุณผู้ชมเอาละสรุปรอบนี้คือรีวายเป็นฝ่ายชนะครับรอชิงแชมป์เลยว่าแต่เรามุดลงไปได้ไหมอยากเห็นนะข้างล่างมันเป็นอะไรนะครับมุดลงไปไม่ได้ครับคุณผู้ชมโอเคผู้ชนะก็สะบักสะบอมนิดนึงครับส่วนผู้แพ้หายไปไหนผมไม่ทราบจริงๆและตอนนี้เราก็มาถึงคู่ที่2เป็นที่เรียบร้อยครับผมด้านซ้ายนะครับก็คือลูกพี่โซโลนั่นเองสวัสดีจ้าส่วนด้านขวานะครับนั่นก็คือลูกพี่บวนครับผมที่แปลว่ากระดูกสวัสดีครับ Lady and Gentlemen Solo versus Bone Fight เอาล่ะเริ่มได้ครับผมนี่หมุนตัว1สเต็ปพร้อมกับพายุโทนาโดฮึบแต่พี่บอลเราแข็งแกร่งอยู่การต่อสู้นี้ยืดเยื้อมากๆคุณผู้ชมใช้เวลาอยู่นะครับอุ้ยเฮ้ยชนะได้ไงวะเดี๋ยวก่อนโอ้ my god โซโลดาบทั้งสองของเขาพังไปเลยครับผมโดนพี่โครงกระดูกจัดหนักครับคุณผู้ชมครับโอเคครับงั้นเรามาสลับฝั่งกันดีกว่าเอาละครับราวทูเริ่มเลยแล้วกันนะมาครับผมเฮ้ยตะกี้ชนะได้เฉยเลยผมงงมากผมเขียนสแตทพี่โครงกระดูกเนี่ยเหมือนกับพี่โซโลเลยนะครับแถมไม่มีสกิลอะไรเลยด้วยนะมีแค่สกิลหลบอย่างเดียวโอเคต่อสู้กันถึงผมจะบอกว่าพี่โครงกระดูกนั้นไม่มีสกิลอะไรเลยแต่พี่แกก็สู้ได้สมศักดิ์ศรีมากๆครับเฮ้ยพี่โซโลใช้พลังแฝงมาแล้วดาบพระสุธาเถื่อเถื่อนโอ้โหโอ้ my jesus โอ้แล้วพี่โซโลยืนเก๊กแบบหล่อเท่คือต้องบอกก่อนว่าที่ผมใส่สกิลนี้เข้ามาเนี่ยผมไม่รู้ว่าจะใส่สกิลอะไรของโซโลดีครับคือโซโลเขาจะมีสกิลที่ต่อสู้กับมีฮอคนะครับเป็นสกิลผานะผมก็เลยอยากใส่สกิลนั้นเข้ามานะครับแต่ไม่รู้ว่าจะใช้สกิลในเกมเป็นแบบไหนดีก็เลยใช้เป็นแบบนี้แล้วกันผมว่ามันอาจจะเป็นอาถรรพ์ก็ได้นะคุณผู้ชมคือใครอยู่สีแดงแพ้อย่างนี้ปะอาจจะใช่เอาล่ะดอกนี้ยังไงขอสโลนิดนึงครับสโลนิดนึงโอ้โซโลตีลังกา อย่าล้ม ส่วนพี่กระดูกนั้นหันกลับไปแทงโซโลฟึบโอ้พี่แกกระโดดหลบได้อย่างเท่มาสู้กันต่อเฮ้ยเกือบฟันโดนคอโซโลแล้วตะกี้ปึ๊บสองคนนี้ต่อสู้กันยังโหดเอ้าแล้วทำไมแพ้ง่ายขนาดเนี้ยโอเคครับผมคุณผู้ชมครับพี่โครงกระดูกแพ้ครับไม่น่าเชื่อว่าโดนพายุเฮอริเคนของโซโลนั้นแพ้เลยเราได้ผู้ท้าชิงกับรีวายแล้วครับนั่นก็คือโซโลนักล่ากาหูยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นอมวยอติงอสิงอลีอากูมาดูกันนะครับว่านักดาบอันดับหนึ่งของหน่วยสำรวจและนักดาบอันดับหนึ่งของกลุ่มโจรสลัดหมวกฟางใครจะเหนือกว่ากันเอาละครับเริ่มได้เลยนะครับผมลุยมาแล้วคุณผู้ชมขอสโลนิดนึงเฮ้ยโอ้โหไปเลยครับจังหวะนี้หัวหน้ารีไวโดนพายุหมุนของโซโลเข้าไปผมขอสโลนิดนึงนะคุณผู้ชมโอ้โหโซโลหลบได้อย่างหล่อเท่สวนกลับคืนไหมสวนกลับคืนไหมโซโลบอกมึงเอาไปกินโอ้โหหน้ารีไวหลบแบบดิจิทัลมาต่อกันเลยครับผมฮึบโอ้ยแลกดาบกันโอ้ยโอ้ยกระเดินโดนกล้องครับโซโลครับอ่ะมาต่อสู้ต่อสู้กันต่อนะครับโอ้โหหน้ารีไวเฮ้ยโซโลเล่นเหมือนเดิมครับคือสกิลอึ๊บพิฆาตอมตะแต่หัวหน้ารีไวยังแข็งอยู่ไม่ได้อ่อนปวกเปียกใครชนะหัวหน้ารีไวชนะครับคุณผู้ชมโดยการใช้ท่าผ่าตัดล่างข้างนะครับอะไรวะเดี๋ยวหมุนตัดด้านล่างนะครับผมโอ้ชื่อท่าโอ้ my god โซโลของเราครับเรียบร้อยเลยครับผมโดนตัดด้านล่างนะครับไม่อยากจะเชื่อครับว่าการแข่งนี้หัวหน้ารีไวคือฝ่ายชนะเป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมมีใครเดาถูกหรือเปล่าครับว่าหัวหน้ารีไวเนี่ยเป็นคนที่แข็งแกร่งที่สุดนะยังไงก็อย่ามีดราม่ากันนะครับอันนี้มันแค่ในเกมนะต้องบอกก่อนเลยว่าผมนั้นเขียนสเตตัสทุกตัวเท่ากันนะครับอันนี้บอกไว้ก่อนเผื่อมีคนมาพูดว่าที่รีไวชนะเป็นเพราะว่ารีไวสเตตัสสูงกว่าคนอื่นไม่จริงนะครับผมเขียนให้ทุกตัวเท่ากันนะทุกท่านแม้กระทั่งพี่โครงกระดูกที่ชนะโซโลเนี่ย
ผมยังอึ้งเลยครับคือพี่คงกระดูกเขาไม่มีสกิลอะไรเลยครับนอกจากหลบหลีกก็ยังสามารถชนะโซโลได้เพราะฉะนั้นเกมนี้บางทีมันอยู่ที่ดวงจริงครับผมแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคุณผู้ชมครับบ๊ายบายครับผมเปิดเรียนแล้วใช่ไหมครับวันนี้วันแรกยังไงก็สู้ๆนะครับผมก็เปิดแล้วเหมือนกัน